สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะได้ทำในงานกับครูแววไปแล้วเดี๋ยววันนี้ครูจาร๋าจะพาเด็กๆเขียนหนังสือนะคะจะเป็นสมุดกราฟแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือแบบฝึกนะคะให้ทำเล่มละหนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็รวมแบบฝึกของครูแววก็จะเป็นสามแผ่นนะคะเด็กๆอย่าทำนอกเหนือจากนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะเหนื่อยล้านะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าครูจ๋าให้เขียนแบบไหนนะคะส,ส่วนสำหรับสมุดกราฟนะคะที่คุณครูให้เขียนพยัญชนะไทยนะคะแล้วคุณครูให้เด็กๆวาดรูปด้านบนสุดเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ เรียบร้อยกันหรือยังคะวันนี้จบลงแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทำงานกันนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันคลิปหน้านะคะวันนี้พาจิกซอกับบ้านก่อนนะคะ